ข้อที่สสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นข้อที่3เริ่มเป็นเลยครับเป็นประโยคคําถามครับเมื่อมันเป็นประโยคคําถามจาโครงสร้างได้ไหมครับโครงสร้างของประโยคคําถามคือใช้ดูหรือด้าสขึ้นต้นตามด้วย subject ที่เป็นประธานแล้วตามด้วย verb ช่องที่1เครื่องหมาย question mark นะครับการจะใช้ดูหรือใช้ด้าสเนี่ยนะครับเราต้องแยกตรงนี้ครับแยกประธานเนี่ยเราต้องแยกประธานว่าเป็น1คนหรือ2คนขึ้นไปให้ได้นะครับว่าประธานที่เรากําหนดมาให้เนี่ยเป็น1คนหรือ2คนถ้ามันเป็น ในรูปของประธานท,ที่คำศัพท์เราไม่รู้จักนะครับให้เราดูของการเติม s หรือ es ถ้าคำนามส่วนใหญ่ที่นับได้เนี่ยมันจะไม่มีการเติม s หรือ es ถ้าเป็นคนเดียวแต่ถ้ามันเป็นคำนามที่เราไม่รู้จักซึ่งมันสามารถนับได้ให้ดูที่ว่ามันมีการเติม s หรือ es หรือไม่นะครับซึ่งถ้าเติม s หรือ es บ่งบอกว่าคํานามคํานั้นมีตั้งแต่2คนขึ้นไปฉะนั้นถ้ามี2คนนะครับให้ใช้คู่กับดูถ้า1คนให้ให้ใช้คู่กับ d a s นะครับเราก็ต้องมองหาให้ออกว่าควรใช้อะไรนะนะครับดังนั้นมันมีฝั่งที่เป็นเลยครับฝั่งที่เป็นดูและเป็นดาร์แปลว่าฝั่งนี้ใช้กับประธานที่ปีกี่คนครับตรงนี้ใช้กับประธาน2คนนะครับส่วนอันนี้ใช้กับประธาน1คนทีนี้เราก็สามารถตัดได้เลยว่าควรเป็นประธาน1คนหรือ2คนนั่นเองนะครับประธานอยู่ตรงไหนครับประธานอยู่ตรงนี้ยูแกลนมาเดอร์แกลนมาเดอร์แกลนมาเดอร์คือคุณย่าหรือคุณยายนั่นเองนะครับแกลนมาเดอร์ซึ่งแกลนมาเดอร์นั้นเป็นไงครับ ไม่ได้เติม S หรือ es ดังนั้นบ่งบอกได้ว่า grandmother นะครับมีแค่1คนฉะนั้น1คนก็ตรงกับตรงนี้ดังนั้นเราสามารถที่จะตัดทิ้งได้เลยคือตัด1กับตัด3ทิ้งได้เลยเหลือ2กับ4ใช่ไหมครับ d a s d า t อ่เมื่อเราได้แล้วนะครับสิ่งที่เราได้จาก โจ์เนี่ยคือได้เลยครับได้ดูกับดาสไปเรียบร้อยแล้วประธานโยแกรนมาเดอร์โจ์กำหนดมาให้แล้วฉะนั้นสิ่งที่ขาดก็คือขาดแค่วอร์ช่องที่1สังเกตว่าว e ร์ฟหตัวนี้ห้ามอะไรครับห้ามเติม S หรือ ES เด็ดขาดดังนั้นมีลีฟกับมี leaves กับ l e ีฟนั่นเองนะครับควรใช้ตัวไหนครับควรใช้ตัวที่ไม่เติม S ดังนั้นสามารถตัดทิ้งได้คือตัดข้อที่2คําตอบคือข้อที่4นั่นเองแบบนี้โอเคได้แล้ว ครับข้อนี้ถามว่า where does your grandmother live นะครับถามว่าคุณย่าของคุณหรือคุณยายของคุณเนี่ยอ,อาศัยอยู่ที่ไหนนะครับชาลอนก็เลยบอกว่า in a small cottage อยู่กับท่อมหลังเล็กนั่นเองเนาะ okay. ข้อที่4นะครับ f l e t is so lazy คือ Flet เนี่ยเป็นคนแบบไหนครับ lazy ขยันหรือขี้เกียจขี้เกียจเนาะ lazy นะครับเป็นคนขี้เกียจมากเลย he enough and he gets bad marks ดังนั้น เขาจะตั้งใจเรียนหรือไม่ตั้งใจเรียนเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็คือดูว่ามันจะเป็นบอกเล่าฝั่งนี้จะเป็นบอกเล่าฝั่งนี้จะเป็นปฏิเสธดังนั้นคนที่ขี้เกียจอะครับทำให้เขาเป็นไงครับ He g เก bad แบบ k มาก,ก็คือได้เกรดแย่ก็คืออาจจะติดศูนย์หรือติดรออะไรพวกเนี้ยนะครับได้เกรดไม่ดีได้เกรดไม่ดีดดดผลการเรียนออกมาไม่ดีเลยดังนั้นแปลว่า ต้องเป็นฝั่งลบแน่นอนตรงนี้เป็นฝั่งลบแน่นอนดังนั้นฝั่งลบเนี่ยมี don't study กับ doesn't study ยังจำนะครับในส่วนของตัวที่เป็นโครงสร้างปฏิเสธได้ไหมครับโครงสร้างที่เป็นปฏิเสธนั่นก็คืออะไรครับ subject บวกด้วย do หรือ does not ตามด้วย verb ช่องที่1อ่านะครับนี่คือโครงสร้างประโยคปฏิเสธซึ่งหลักๆมันอยู่ตรงนี้ do not หรือ does not นั่นเองนะครับ do not หรือ does not นั่นเองนะครับดังนั้นแน่นอนครับ1กับ3ไม่น่าใช่อยู่ละตัดทิ้งเลยนะครับเหลือ2กับ4จําได้ไหมครับว่าถ้าเป็น do นะครับเราต้องแยกประธานตรงนี้ให้ได้ว่าเป็น1คนหรือ2คนขึ้นไปนะครับกรณีถ้าเป็น do ประธานนั้นต้องมี2คนขึ้นไปกรณีเป็น does ประธานเป็นแค่1คนนะครับ ย่างี้ก็สามารถตอบได้เ,เพราะอะไรครับเพราะเวิร์บช่องที่1เนี่ยกับ study กับ study เนี่ยมันเหมือนกันอ่ะดังนั้นการที่มันเหมือนกันเนี่ยเราตัดไม่ได้อยู่แล้วมันต้องเลือกใช้ study ทั้งคู่แต่ที่ที่เราจะตัดได้คือตัดว่า o n นหรือ d o ้ s n t นั่นเองถ้า o n นเนี่ยเป็นกี่คนครับ2คนถ้า d o ้ s n t เป็น1คนเราก็ไปดูครับว่า he เนี่ยเป็นสรรพนามที่แทนフレสเนี่ยมีกี่คนก็มีแค่1คนนะครับดังนั้นคําตอบเนี่ยก็ต้องเป็นข้อที่เท่าไรครับข้อที่ C นั่นเองนะครับแบบนี้ Fed is so lazy. He doesn't study enough and he gets bad marks นั่นเองนะครับก็คือเขาเป็นคนขี้เกียจนะครับแล้วก็เขาเนี่ยเป็นไงครับไม่ตั้งใจเรียนมากพอนั่นเองนะครับไม่ตั้งใจเรียนเท่าไหร่นะครับก็เลยทำให้ได้ผลการเรียนที่ไม่ดีผลการเรียนที่แย่นั่นเองข้อที่5 My best friend Lawrence always to music before he to bed นะ My best friend เนี่ยก็คือ Lawrence นั่นเอง มีกี่คนครับมีแค่1คนนะครับดังนั้น1คนก็เข้ากับโครงสร้างที่บอก่าอะไรครับ subject บวกด้วย verb ช่องที่1เติม s หรือ es ในกรณีประธานมีแค่1คนเท่านั้นดังนั้นเราเล่นแส่งครใช้ list ซึที่เติม s ซึ่งตรงกับข้อไหนครับตรงกับข้อ2และตรงกับข้อที่3ตรงกับตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3เองงนั้นผมก็ตัด หนึ่งกับตัดสี่ทิ้งให้ได้เลยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับว่าการทําข้อสอบมันก็จะเป็นแบบนี้ห้าสิบห้าสิบให้มาสี่ตัวเลือกสองตัวเลือกกับผิดแน่นอนนะครับแต่อย่าไปกาข้อที่ผิดแน่นอนนะครับให้กาข้อที่มันข้อผิดเนี่ยให้มันกาออกไปแล้วเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นที่ให้เราเดาว่าสองข้อเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีห้าสิบละถ้าตอบนี้ก็ถูกห้าสิบถ้าตอบนี้ก็ห้าสิบอยู่ที่ว่าห้าสิบถูกหรือห้าสิบผิดแค่นั้นเองนะครับทีนี้ก็ไปดูต่อครับคําว่า go นะคำว่ากลมมีเติม s และ es มันก็เข้ากับโครงสร้างนี้พอดีมันก็คือดูที่ประธานว่าประธานนี้มี1คนก็ต้องเติม s และ es ฉะนั้นตัวนี้ประธานก็เป็นแค่1คนเช่นกันดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นการเติม s และ es เหมือนกันด้วยนะครับเนาะดังนั้นคําตอบก็ต้องตอบข้อที่2นั่นเองนะครับตัดสามเลยตอบข้อทนะี่สองเนาะ my best friend Lawrence always listens to music Before he goes to bed นั่นเองนะครับเราเล่นเป็นไงครับชอบฟังดนตรีก่อนที่จะเข้านอนนั่นเองอ่าเห็นไหมครับก็ดูจากลักษณะประธานดูจากลักษณะประโยคของเทนที่ใช้นั่นเองนะครับอีกหนึ่งคอร์สใหญ่นะครับคอร์สที่เป็นคอร์สรับรองผลครับคอร์สรับรองผลนะครับซึ่งจะจัดในช่วงของเมษานะครับก็คือเมษาหกสีนะครับวันที่1ิบสเมษายน2564 6นหขึ้น7วันนะครับจัด จังหวัดร้อยเอ็ดครับแล้วก็สิบเจ็ดถึงยี่สิบสามเมษายนสอง4ห้าหกสี่เนี่ยจัดอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้ก็คือรับสมัครแล้วนะครับก็ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็ถ้าสอบไม่ติดยินดีคืนเงิน50%คือครึ่งหนึ่งเลยหากใครสนใจก็มี2คอร์สนะครับเองอคอร์สนะครับคอร์สใหญ่คอร์สลับรองผลเนี่ย สสถานที่ครับจังหวัดร้อยเอ็ดจัดที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นนะครับวันที่1 0บถึงสิเมษายน2 5งพันแล้วก็คอร์สอีกสถานที่จัดที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับที่โรงแรมไพลินสิบเจถึงยี่สิบสาเมษายน2564ทีมเราไม่เล่นน้ําสงการนะครับถ้าเราเล่นเราจะเล่นติวไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับแบบนั้นเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนอย่ามาลงคอร์สต,ตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นการติวแบบเต็มที่มากเลย 6คืน7วันนะครับอัดตั้งแต่8ปดกาสานาทีจนถึง5ทุ่มครึ่งเลยทีเดียวนะครับคือเอาให้เต็มที่ไปเลยนะครับในคอร์สนี้และคอร์สนี้รับรองผล